ไปต่อกันที่สหรัฐครับกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีครับช่วงนี้เป็นช่วงการหาเสียงของว่าที่ผู้แทนของแต่ละพรรคไม่ว่าจะเป็นริพับลิกันกับเดโมแครตนะครับทางฝั่งของริพับลิกันเนี่ยอาจจะโด่งดังหน่อยเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ครับมักจะไปหยิบยกประเด็นที่ได้รับความสนใจจากผู้คนล่าสุดหยิบยกประเด็นเรื่องของห้องน้ำครับแต่ว่าเป็นห้องน้ำของบุคคลข้ามเพศในสหรัฐขึ้นมาพูดคุยเข้ามาเป็นประเด็นร้อนในการหาเสียงของเขานะครับเพราะว่าประเด็นนี้มีความเห็นต่างกันครับมีภาคธุรกิจมีโรงเรียนที่เข้ามาแสดงความเห็นจนกลายเป็นประเด็นสำคัญในการหาเสียงเลือกตัวแทนของพรรครีพับลิกันแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็หวั่นนะครับว่าไม่นานจากนี้ไปกระแสนี้ก็อาจจะจางลงคล้ายๆกับกระแสอื่นที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ศึกเรื่องของห้องน้ำของบุคคลข้ามเพศนะครับถูกพูดถึงในระหว่างเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับซึ่งรัฐนอร์ทแคโรไลนานั้นเป็นรัฐแรกของสหรัฐที่ออกกฎหมายมาว่าบุคคลที่จะเข้าห้องน้ำจะต้องเข้าห้องน้ำตามเพศของตนที่ระบุเอาไว้ในบัตรประชาชนเท่านั้นหลังจากเคยมีการเลือกวิธีการใช้ก็คือว่าอาจจะใช้ตามเพศวิถีอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นผู้หญิงข้ามเพศก็จะไปใช้ห้องน้ำของผู้หญิงซึ่งมันมีปัญหาครับเพราะว่าบางครั้งบางทีผู้หญิงเองเขาก็เกรงว่าบุคคลเหล่านี้จะไม่ใช่ผู้หญิงข้ามเพศจริงๆอาจจะมาอาศัยจังหวะก่อเหตุที่ไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่าก็เลยมีการออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อเป็นการกีดกรอบเอาไว้ก่อนแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากคนที่มีความเห็นด้วยในแนวอนุรักษ์นิยมนะครับหรือว่าคอนเซอร์เวทีฟนิดหนึ่งขณะที่ผู้ที่สนับสนุนก็บอกนะฮะว่ากฎหมายฉบับนี้จำเป็นต้องมีเอาไว้เพื่อเป็นการปกป้องผู้หญิงจากบุคคลที่อาจจะคิดไม่ดีไม่ร้ายแต่ว่ากลุ่มสิทธิมนุษยชนครับก็บอกว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่สมเหตุสมผลครับแล้วก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงและที่สำคัญมันยังเป็นอันตรายต่อบุคคลข้ามเพศมากกว่าด้วยแน่นอนครับว่าประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหาเสียงหยิบยกขึ้นมาพูดของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็เอาประเด็นนี้มาเรียกความสนใจจากคนที่เข้ามาฟังเขาปราศัยได้พอสมควรขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพศภาวะและกฎหมายทางเพศโรงเรียนกฎหมายโคลัมเบียครับนางแคทเธอรีนแฟงบอกว่าศึกห้องน้ำจะกลายเป็นหัวข้อข่าวใหญ่ต่อไปอีกหลายเดือนแต่จากนั้นจะค่อยๆจางลงไปครับเหมือนกับการถกเถียงประเด็นเรื่องของการสมรสของคนที่อยู่ในเพศเดียวกันประเด็นสังคมเรื่องเพศเรื่องเชื้อชาติก็จะกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อมีการเลือกตั้งแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งประเด็นนี้ก็กลายเป็นประเด็นทั่วไปที่ทุกคนก็มองข้ามและลืมเลือนไปแต่ว่ารอบนี้มันหนักหน่อยที่มาออกกับบุคคลข้ามเพศคุยเรื่องของห้องน้ำไม่รู้ว่าพอพูดถึงประเด็นนี้แล้วเนี่ยจะทำให้คะแนนเสียงเทไปที่คุณโดนัลด์ทรัมป์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ